ตอนสอบนี่เปิดหนังสือได้ปะไม่ได้ไม่เลยใช่เราแบบเรางงเราเจอตัวเลขเราเจอเปอร์เซ็นต์เราแบบงงอาจารย์น่ารักหนูคิดว่าอาจารย์น่ารักแต่ถ้าเจออาจารย์แบบโหดก็โหดไปเลยไปโรงเรียนด้วยได้ไหมรู้สึกว่าขาดสกิลนี้ฮัลโหลยินดีต้อนรับอีกครั้งเข้าสู่รายการ Talk to Booz กลับมาอยู่กับพี่พิกกี้อีกครั้งนึงนะคะคลิปก่อนหน้านี้เรารีวิวเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เข้าคณะ PB ซึ่งตอนนี้น้องหลายคนก็อาจจะอยากรู้เลยว่าอัพแล้วคณะเนี้ยมันเรียนอะไรเข้าไปแล้วเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงค่าเทอมแพงไหมทุกอย่างเลยเดี๋ยวพี่พิกิ่งจะมาตัวจริงที่เข้าไปเรียนแล้ว2ปีมารีวิวให้น้องอย่างเจาะลึกเลยอ่ะได้เลยแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกเกี่ยวกับวิชาขอถามเกี่ยวกับเพื่อนๆอาจารย์สังคมก่อนดีกว่ารุ่นนึงนี่มีประมาณกี่คนน่ะถ้าเอกไทยกับเอกจีนรวมกันแล้วประมาณ100ถึง140คนค่ะใช่แต่ว่าเอกจีนจะมีเยอะกว่าค่ะแล้วผู้หญิงผู้ชายนี่เท่าๆกันไหมหนูว่าคณะหนูผู้หญิงเยอะกว่าใช่ตามสไตล์สายศิลป์ภาษาเนาะเด็กต้องใช้เลขยื่นใช่ใช่ผู้หญิงก็จะเยอะกว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เป็นแนวไหนกันเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กกิจกรรมหรือว่าแบบสายปาร์ตี้อะไรจริงๆแบบคณะนี้แบบหลากหลายมากจะมีเพื่อนๆจากต่างจังหวัดด้วยใช่แล้วแบบเด็กเรียนก็มีเด็กเรียนเลยใช่แบบปาร์ตี้ก็คือปาร์ตี้เลยแต่ว่าเวลาเขาเรียนเขาทำงานเขาทำงานกันจริงใช่คือถึงจะสายปาร์ตี้แต่ตอนเรียนก็ต้องเรียนเนาะใช่ค่ะแล้วพี่ขิงนี่สายไหนคะหนูก็สายตามเพื่อนอาจารย์บ้างเป็นคณะอินเตอร์แล้วมีอาจารย์ต่างชาติมีอาจารย์ไทยเยอะแค่ไหนคืออาจารย์ไทยก็มีนะคะคณะบดีเป็นอาจารย์ไทยค่ะใช่แต่ว่าเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอาจารย์ต่างชาติก็มีค่ะแต่ว่าเขาต้องพูดไทยได้ด้วยใช่อาจารย์เอกหนูไงแบบว่าคุยไทยได้อ่านไทยได้นิดนึงชาติอะไรอ่ะอาจารย์ชาติอะไรอเมริกาค่ะใช่แต่ว่าต้องอยู่มานานนะเพราะจะพูดภาษาไทยได้นี่มันต้องใช้เวลาเออแต่ว่าเวลาเรียนก็คือภาษาอังกฤษล้วนทุกวิชาล้วนค่ะแต่ถ้าเอกจีนก็จะมีแบบภาษาจีนด้วยแต่ไทยศึกษาก็คือไม่ได้มีเรียนภาษาไทยไม่มีเรียนภาษาไทยค่ะโอเคเพราะว่าชื่อบางทีแอบงงว่าไทยศึกษาจะเรียนเป็นอินเตอร์อ่ะมันดูแบบแล้วงงว่าใช้อาจารย์อเมริกันเป็นคนสอนไทยศึกษาด้วยหรอใช่ตอนแรกหนูก็งงนะว่าแบบเอกไทยเรียนภาษาไทยหรออะไรเงี้ยมากจริงๆก็คือแบบความรู้เกี่ยวกับในไทยอาเซียนอะไรเงี้ยเช่นยังไงบ้างอาจารย์ความรู้ในไทยเนี่ยก็พวกแบบโครงสร้างการเมืองใช่โครงสร้างการเมืองแล้วก็โครงสร้างแบบเศรษฐกิจใช่ทุกอย่างโอเคเหมือนวิชาสังคมของไทยมากกว่าแต่เราจะแบบรู้ลึกแล้วค่าเทอมอยากรู้ค่าเทอมค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 65,000 ถึง 70,000 ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะลงตัวไหนเพิ่มหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นกลางๆของอินเตอร์ไม่ได้แพงไม่ได้แพงพีรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆรู้เกี่ยวกับอาจารย์แล้วมารีวิววิชากันบ้างเลยดีกว่าปี1เรียนอะไรบ้างส่วนใหญ่อ่ะปี1จะเรียนพวกแบบวิชาทียูวิชาของเอกก็จะมีแค่แบบฝั่งตัวใช่ค่ะอันนี้เป็นอะไรที่ทุกคณะของธรรมศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นเนาะก็คือเรียนทางของธรรมศาสตร์ก่อนเดี๋ยวนะลืมถามไปว่าเราต้องเลือกว่าจะเข้าไทยหรือว่าเข้าจีนตั้งแต่ตอนแรกที่ยื่นเลยไหมใช่ค่ะตั้งแต่ตอนแรกที่ยื่นเลยแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันไม่ต้องแบบถ้าสมมติวันนี้อยากเข้าจีนมากๆแต่ยังไม่มีคะแนนแบบจีนเลยทำไงดีก็ตอนนี้ยื่นได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีสอนชาติมีสอนใหม่ตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วเราก็จะได้ภาษาจีนไปด้วยเลยโอ้ดีก็คือยื่นแค่คณะอังกฤษอย่างเดียวเหมือนกันแล้วค่อยไปเรียนจีนตอนปีหนึ่งอ๋อดีดีจังเลยเผื่อใครไม่ได้เรียนจีนมาตอนแต่เราอยากจะเริ่มเรียนจีนเออก็ไม่ต้องแบบโอ้โหต้องรีบสอบจีนเพื่อเก็บมายื่นเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงที่ดีใช่ค่ะแล้วตอนปีหนึ่งที่บอกว่าจะมีวิชาของตัวคณะเรา2วิชาใช่ไหมคือวิชาอะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบประวัติศาสตร์อะค่ะใช่แนวแบบประวัติศาสตร์เลยประวัติศาสตร์ไทยหรือว่าโลกเลยไทยค่ะแล้วก็แบบเป็นมุมมองไทยในอาเซียนหมายถึงว่าแบบประเทศอื่นเขามองเรายังไงอย่างนี้หรอมุมมองไทยใช่ค่ะแล้วก็แบบมุมมองของเราแบบต่ออาเซียนด้วยต่ออาเซียนด้วยยังไงแล้วพอขึ้นปี2มาแล้วเป็นยังไงบ้างเจาะลึกเข้าวิชาคณะเลยปะก็มีเจาะลึกเข้าวิชาคณะเลยค่ะแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้ลึกขนาดนั้นยังมีพวกแบบอันนี้ก็เป็นวิชาของคณะนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวกับ public speaking ด้วยใช่แล้วก็มีอันนึงอันเนี้ยหนูเรียนอยู่ยากมากหนูเพิ่งรู้ว่าแบบภาษาไทยมันยากขนาดนี้คือเขาจะแบบให้บทความภาษาอังกฤษมาแล้วให้เราแปลเป็นไทยซึ่งคำพูดหรือคำเขียนหรือภาษามันจะทางการมากๆใช่คือมันทางการมากๆแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นซึ่งมันยากว่าหนูรู้สึกว่าภาษาไทยไม่แบบดิ้นได้แบบไปเรื่อยเลยค่ะภาพออกแต่มันเหมือนวิชาแปลแต่ต้องแ
้องแปลอย่างแบบถูกต้องทางภาษาไทยอะไรใช่ค่ะแค่นึกภาพก็ยากแล้วว่าเพราะพี่ไม่ถนัดภาษาทางการภาษาไทยอ่ะมีวิชาอะไรบ้างมีอีคอนค่ะอีคอนเจอตอนปีหนึ่งคือหัวจะแตกจริงๆคืออาจจะแบบไม่ได้ยากสำหรับแบบคนที่แบบวิ่งอยู่ VE อะไรเงี้ยแต่แบบพอสำหรับพวกเราอย่างเงี้ยสายสินใช่ไหมใช่เราแบบงงเราเจอตัวเลขเราเจอเปอร์เซ็นต์เราแบบงงและยิ่งตอนนั้นออนไลน์อ่ะหนูแบบใช่แหละใช่แล้วอย่างนี้แปลว่าก็ต้องมีคำนวณด้วยป่ะอีคอนที่เราเรียนมีต้องคิดเลขอะไรอย่างงี้ไหมมีคิดค่ะแต่ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเหมือนแบบอ่านโจทย์แล้วแบบเขาให้วิเคราะห์แล้วก็แบบคิดๆนิดนึงจริงๆมันไม่ได้สูตรยากหรืออะไรเลยแต่แค่พวกหนูแบบไม่ชินเห็นเลขแล้วก็แบบไม่อยากนั่นเลยใช่ป่ะโอเคอ้าวมีเศรษฐศาสตร์มีเหมือนการเรียนภาษาไทยมีประวัติศาสตร์แล้วมีการเมืองด้วยหรือยังตอนนี้มีค่ะเราปีสองได้เจอการเมืองเป็นวิชาของเอกเหมือนกันค่ะใช่สนุกมากนะแล้วอาจารย์คนที่เป็นต่างชาติสอนสนุกเลยค่ะเป็นการเมืองไทยแต่ว่าสอนการเมืองไทยค่ะใช่เขาก็จะแบบไล่มาเลยตั้งแต่แบบแต่ก่อนว่าแบบมันเป็นมายังไงแบบใครแบบบุคคลสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็มีเกี่ยวกับธรรมศาสตร์ด้วยอ๋อเพราะว่าธรรมศาสตร์เขาก็ดังเรื่องการเมืองอยู่แล้วนี่น่าสนใจเพราะว่าการที่เอาอาจารย์ต่างชาติเนทีฟมาสอนประวัติศาสตร์ไทยการเมืองไทยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบออบเจกตีฟกว่าแล้วมุมมองมันก็คงจะแบบต่างจากที่คนไทยอาจจะบางทีเราเคยอ่านข่าวแล้วเราก็คิดไปอย่างนึงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะบางทีได้จากมุมมองของต่างชาติพี่อยากรู้ถึงตอนแบบเวลาสอบอะไรอย่างเงี้ยฟังดูวิชามันดูแบบต้องท่องจำหรือเปล่าหรือว่าให้ไปเขียนเอเซสเซอร์เขาไปเห็นหรือเป็นยังไงคือมันรวมกันเลยอย่างตอนปีหนึ่งคือมันสอบออนไลน์มันก็ยังจะแบบโอเคเรายังชิวๆแต่พอหนูมาปีสองแล้วสอบออนไซต์หนูจะตายเขาให้เปเปอร์มาแบบเป็นเล่มเลยอ่ะแล้วก็แบบโจทย์เป็นชีตโจทย์เป็นชีตจังหวะเป็นเล่มโจทย์เป็นชีตแล้วหนูแบบส่วนใหญ่เขาแบบมีเขียนเอเซ่ค่ะแต่มันก็มีวิชาที่ต้องจำโอ้โหตอนปีสองเทอมหนึ่งวิชากฎหมายหนูจะตายของจริงเขาแบบเหมือนมีเคสมาให้ว่าแบบคนนี้ทำแบบนี้นะแล้วแบบมันมาตราอะไรผิดอะไรบ้างแล้วมันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยคือเราต้องจำมาตราด้วยแล้วก็ต้องจำว่าแบบมันจะมีวิเคราะห์เป็นขั้นตอนอ่ะมันจะมีลำดับของเขาเองเหมือน LLB เลยอ่ะใช่ค่ะหนูไปถามเพื่อน LLB มากแบบยากมากมันมีกฎหมายด้วยลูกใช่แล้วดูเรียนแบบไม่ได้แบบผิวๆเขาเลยอะไรแล้วดูแบบต้องท่องเยอะมากแล้วอาจารย์คนนี้เหมือนเขาเป็นแบบอัยการมาสอนโอ้โหแล้วแบบอย่างวิชาพวกนี้ตอนสอบนี่เปิดหนังสือได้ปะไม่ได้ไม่เลย ไม่แบบเอาอะไรเข้าไม่ได้เลย แต่ว่าถ้าของเอกจีนเขาจะมีแบบให้เอาดิเข้าได้ แต่ว่ามันเป็นวิชาของจีนไงคะ แต่ว่าอันนี้มันเป็นวิชาที่แบบวิชาหลักที่ทุกคน ต้องเรียนแล้วแบบเอาได้แค่ประการที่สอบยังลบแล้วก็บัตรแล้วก็ว่าสิ่งที่อยู่นี้ถ้ามองผ่านความยากก็รู้สึกว่าวิชามันน่าสนใจมากๆใช่ค่ะกฎหมายก็ดูมีประโยชน์จริงได้ใช้จริงได้ใช้แน่นอนที่จะอยู่ในวงการธุรกิจก็ต้องรู้กฎหมายใช่ค่ะวิชาตอนนี้คือมีทั้งประวัติศาสตร์ทั้งการเมืองทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งกฎหมายแล้ว public speaking แล้วก็แปลด้วยแล้วก็การแปลภาษาไทยด้วยแล้วมีอะไรอีกไหมนี่มันก็น่าจะครบทุกอย่างอยู่กับประเทศไทยแล้ววะตอนนี้หนูอยู่ปี2ใช่ไหมหนูเพิ่งนึกได้มันเท่านี้อยู่ค่ะมันก็เยอะมากแล้ว แต่ว่าแบบที่เขาสอนการเมืองเขาไม่ได้สอนให้เราหัวรุนแรงนะเขาแค่สอนให้เรารู้ว่ามันเป็นมายังไง ใช่แล้วความคิดของเราจะเป็นไงก็คืออีกเรื่องนึงค่ะ ตอนแรกพี่หิมบอกว่าเราเรียนอาเซียนด้วยใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ที่พูดดูแบบกฎหมายไทยเศรษฐศาสตร์ไทยการเมืองไทยแล้วอาเซียนนิดหน่อยเองอ่ะมันจะไปเรียนเยอะเอาตอนปี3หรอใช่ค่ะแต่เหมือนตอนปี1ก็เจอนิดนึงนะคะวิชาAS 125ใช่ก็จะเกี่ยวกับว่าแบบเศรษฐกิจการค้าอะไรเงี้ยว่าแบบอีก3ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะไรมันจะแบบสุดยอดสุดในอาเซียนแบบอะไรมันสำคัญอะไรเงี้ยมีเทรนด์มองเทรนด์ในอนาคตที่ว่าเผื่อใครอยากจะแบบค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็คือกับอาเซียนคือเรียนแค่แบบเหมือนเขาเรียกว่าภาพรวมคร่าวๆเราไม่ได้เจาะลึกประเทศไม่ได้เจาะลึกค่ะไม่ได้เจาะไปประเทศใดประเทศหนึ่งและจากที่เรียนมาตอนเนี้ยชอบวิชาไหนที่สุดตอนนี้หนูชอบ public speaking ค่ะเพราะว่าหนูรีบแบบโอ้ยหนูรีบตื่นเช้าเลยนะเพราะว่าสิ่งนี้เขารับแค่ไม่กี่คนหนูก็แบบรีบมาลงเพราะว่าอาจารย์สิ่งนี้แบบใจดีและต้องมีแบบให้ทำงานแต่ว่าตอนทำงานก็แบบแอบเครียดนิดนึงเพราะว่าเขาจะแบบนัดเวลามาว่ากลุ่มนี้มาเวลานี้นะแล้วเขาก็จะแบบให้หัวข้อมาแล้วให้เวลาเตรียมตัวเท่านั้นใช่ไหมแล้วเราก็ต้องคิดสดพูดสดมา2นาทีใช่หัวข้อเช่นยังไงบ้างที่ต้องพูดอ่ะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่คือ practice ที่เขาอันนี้คือให้ลองฝึกพูด1นาทีใช่หัวข้ออย่างเช่น why I believe in ghosts why people hate Mondays อันนี้ดู
น่าสนุกอ่ะใช่ค่ะหัวข้อน่าสนุกอ่ะ Why I believe in aliens My favorite time of the year หัวข้อดูแบบไม่ได้ซีเรียสเนาะไม่ได้ซีเรียสค่ะดูแบบคุยสนุกอ่ะเขาไม่ได้โฟกัสเลยว่าเนื้อหาเราจะพูดอะไรแบบขนาดไหนเขาโฟกัสว่าท่าทางเราการพูดการใช้เสียงระดับเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันแบบต้องน่าฟังใช่ทำให้ผู้ฟังแบบรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยดีอ่ะดึงผู้ฟังให้สนใจเราได้มากแค่ไหนไปโรงเรียนด้วยได้ไหมรู้สึกว่าขาดสกิลนี้แต่ว่าต้องทำท่าทำมือยังไงใช่ค่ะตรงเดินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่แล้วก็งานใช้สายตาด้วยไม่ใช่แบบเราพูดไปแล้วแบบเรามองแต่แบบอย่างอื่นเราไม่คอนแทคกับคนอื่นเป็นวิชาที่ practical มากจริงใช่ค่ะถ้าน้องเรียนคือน้องได้ใช้แน่นอนไม่ว่าเราจะทำงานอะไรตั้งแต่ที่ฟังมาหลายวิชานี่ได้ใช้ทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะดีจังโอเคอันนี้คือวิชาที่ชอบที่สุดใช่ไหมแล้วอาจารย์เป็นอาจารย์ฝรั่งปะฝรั่งเลยค่ะเยี่ยมแล้วพี่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เก่งอังกฤษอะเราจะเรียนคณะนี้รอดไหมรอดเขาไม่ได้ใช้ศัพท์ที่มันยากหรือแอดวานซ์ขนาดนั้นค่ะเขาใช้ที่แบบเราเข้าใจแล้วเวลาสอบอะมันต้องเขียนอะไรเยอะไหมแล้วถ้ามันไม่เก่งอังกฤษอะแล้วมันจะต้องเขียนเป็นหน้าเป็นเล่มนี่มันจะรอดเหรอรอดหนูรอดมาแล้วทุกคนต้องรอดทุกคนต้องรอดไม่แต่เขาไม่ได้ฟิกเรื่องแกรมมาอะไรขนาดนั้นค่ะแบบก็เขียนพอแบบเขาเข้าใจที่เราสื่อก็โอเคแล้วแล้วถ้าวิชาที่พี่ขิงรู้สึกว่าแบบเราไม่ชอบที่สุดถ้าไม่ชอบหนูไม่ชอบการแปลหนูรู้สึกว่ามันยากใช่มันแบบเราเข้าใจแบบนี้แต่แบบหลักการที่ถูกต้องมันไม่ใช่แบบนี้อ๋อใช่แบบภาษาที่ถูกต้องมันไม่ใช่แบบนี้แล้วก็แบบเข้าใจเขาคงอาจจะกรูมคนเพื่อไปแบบพูดในงานอาเซียนจริงๆอะไรเงี้ยป้าเพราะมันต้องพูดถูกหลักใช่แต่ถ้าเราไม่ได้จะไปงานแบบฟอร์มอลขนาดนั้นน่ะก็คงไม่ใช่แต่ก็ฝึกไว้ใครจะรู้ในอนาคตเราอาจจะได้ต้องไปพูดอะไรอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมมันทำให้เราแบบใช้ภาษาได้สลัดสลวยขึ้นไม่ใช่แค่แบบภาษาพูดใช่แต่นี่คือคนไทยสอนใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เป็นคนไทยสอนแบบเป็นแบบมีอายุนิดนึงน่ารักน่ารักค่ะฟิลเหมือนแบบครูมัธยมตอนแรกก็แอบตกใจว่าถ้าให้อาจารย์ฝรั่งสอนคงไม่น่าใช่การใช้ภาษาไทยให้สละสลวยโออยากรู้เรื่องแลกเปลี่ยนบ้างเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มีเกริ่นว่าแบบเฮ้ยมีไปแลกเปลี่ยนซึ่งพี่ก็แอบตกใจแต่พี่ขิงเล่าให้ฟังหน่อยไทยศึกษาแลกเปลี่ยนที่อะไรประเทศไทยเหรอไม่ใช่ของไทยนะมันจะมีแบบหลายแบบหลายอันให้เราเลือกมากมันจะมี2ปีที่แบบไปอังกฤษแล้วเรากลับมาเราจะได้ดับเบิลดีกรีใช่จากประเทศอังกฤษด้วยจากไทยด้วยก็2อันเลยแต่นี่ไงใครที่สนใจดับเบิลดีกรีก็คือเรียนจบป.ตรีแต่ได้ปริญญา2ใบทั้งของไทยทั้งของอังกฤษเลยนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงเนาะทำให้เราดูดีดับเบิลดีกรีแต่ถ้าไม่อยากไปนานขนาดนั้นมีแบบเทอม2เทอมก็ได้เหมือนกันใช่มั้ยแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ดับเบิลดีกรีแต่ถึงเราไปเราก็ได้ใช้อยู่แล้วเราได้ภาษามากขึ้นอยู่แล้วเราได้อะไรเยอะขึ้นอยู่แล้วเราได้คอนเนคชั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปเปิดโลกอ่ะน้องการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศนี่แอบสนับสนุนเนาะเพราะว่าแบบไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้ไปอยู่เมืองนอกนานขนาดนั้นขอมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมกันบ้างดีกว่าเพราะว่าธรรมศาสตร์ก็เป็นที่ที่ขึ้นชื่อว่ากิจกรรมเยอะไปหมดเลยกิจกรรมของคณะหรือของมหาลัยมีอะไรบ้างค่ะของคณะที่ทำกับมหาลัยก็จะมีพวกเฟชชี่เกมอย่างเงี้ยหนูเป็นคาถากรแล้วก็มีลีดของคณะเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกรับน้องหรือกิจกรรมแบบให้มาทำความรู้จักกันแต่ว่าคณะเรามันเด่นตรงที่ว่าแบบเราจะมีแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนมาตลอดแบบมีชาวต่างชาติมาตลอดทำให้เราได้แบบได้ฝึกภาษาจริงๆได้ใช้จริงๆใช่ดูเขาเน้นความ international เฮ้ยแล้วมันดีที่ทำให้เราได้มีเพื่อนต่างชาติด้วยเนาะเพราะแบบเวลาจบไปหลายๆคนคือพอมีเพื่อนต่างชาติเราไปเที่ยวเราแบบว่าเขามาอะไรเงี้ยแล้วจากที่เรียนมาถึงตอนนี้พี่ขิงคิดว่าคนแบบไหนที่เหมาะกับพี่บิ๊กถ้าสำหรับหนูคิดว่าคนที่แบบยังไม่รู้ว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรดีฉันชอบอะไรจริงๆแบบยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรจริงๆแล้วแบบเราก็ทำได้ทุกอย่างหรือว่ามนุษย์เป็ดใช่เหมาะกับคณะนี้ค่ะเพราะว่าหนูก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กับงานตรงนี้ได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งหนูคิดว่ามาเรียนอันนี้รวมๆแล้วเหมือนแบบเรารู้ทุกอย่างเราจะไปเป็นแบบอะไรก็ได้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเราชอบอะไรเราค่อยไปต่อยอดต่อเนาะจริงๆน่าจะเยอะมากๆแหละคนที่ยังไม่ได้แบบชัดเจนในตัวเองแต่ม .6 หรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนจะโหฉันอยากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเหมือนพอเราเรียนไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้ว่าแบบอุ๊ยเราชอบสายนี้เราไปทางสายนี้ดีกว่าอุ๊ยสายนี้ไม่เหมาะกับเราไม่เวิร์คใช่แล้วอย่างหลายๆอย่างตอนเนี้ยที่เรียนมา2ปีแล้วมีเบนไปทางสายไหนบ้างยังตอนนี้ชอบอะไรประมาณหนูชอบพวกแบบการเมืองอะไรระหว่างประเทศอ่ะใช่แล้วก็ภาษานี่ไงได้ค้นพบตัวเองมากขึ้นใช่ป่ะมันเหมือนแบบได้หาตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะใช่แล้ว
จบมาจบจากคณะนี้มาคือมันกว้างมากเลยอะเราเคยได้คุยกับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วหรืออย่างนี้มันหมายว่าจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างก็มีหลายคนนะคะบางทีก็มีไปทำงานที่ UN ด้วยใช่พวกระหว่างประเทศไปเลยหรือว่าแบบจะแบบแยกไปนู่นมาร์เก็ตติ้งเลยก็ได้หรือแบบทำธุรกิจของตัวเองใช่เพราะมันก็ได้เรียนแบบทุกอย่างแบบแต่ใช่ค่ะก็คือกว้างจริงแล้วคือสายงานก็กว้างตามด้วยเหมือนกันบางทีน้องอาจจะแบบว่าไม่จำเป็นต้องจบรัฐศาสตร์ก็สามารถไปทำอะไรเกี่ยวกับ UN อะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างของปี4รุ่นพี่ปี4ที่อยู่เอกจีนใช่ไหมคะเขาก็ไปฝึกงานที่หัวเว่ยใช่แล้วก็ได้คอนเนคชั่นได้แบบอะไรเยอะมากแต่ว่ามันเป็นคณะนี้จะไม่ได้เรียนอะไรเกี่ยวกับ business ขนาดนั้นใช่ปะนอกจากพวกเศรษฐศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวนิดนึงใช่ค่ะแต่ไม่ได้แบบขนาดนั้นไม่ได้เรียนวิชาแบบ marketing หรืออะไรไม่มีไม่ขนาดนั้นค่ะก็จะรวมอยู่แค่ในอีคอนแบบไม่ได้เจาะลงไปลึกอุ๊ยนึกได้อีกวิชาหนึ่ง data science ฮะใช่มีด้วยเหรอมีพวกแบบทำ excel อ่ะเนี่ยหนูเรียนอยู่เหมือนกันว้าวยากมากนะพวกแบบสถิติหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ใช้แน่นอน data science ก็เป็นศาสตร์ที่แบบยุคนี้ต้องมาแล้วฉันรู้ก็ดีเซอร์ไพรส์ไทยศึกษาแต่เรียน Excel เรียน Data Science ใช่แต่แปลว่าเขาค่อนข้างอัปเดตคาริคูลัมให้ทันโลกเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะว่ามิวก็สนใจศาสตร์นี้ Data Science ทำธุรกิจก็ได้ใช้ใช่ทำบริษัทก็ได้ใช้ขอแอบถามข้อดีข้อเสียคณะบ้างเอาข้อดีก่อนละกันเรารู้สึกว่าคณะเรามีจุดเด่นอะไรได้ค่ะจุดเด่นหนูคิดว่าแบบได้ใช้ภาษาจริงเพราะว่ามีเพื่อนจากต่างชาติมาแล้วแบบได้ไปแลกเปลี่ยนด้วยเพราะว่าคณะเราทำแบบผู้สัญญาไว้แบบก็แบบส่งเด็กไปได้เลยค่ะแล้วก็อาจารย์น่ารักหนูคิดว่าอาจารย์น่ารักแบบคุยได้แบบเฟรนลี่แบบหมายถึงแบบเข้าใจเราอ่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเจออาจารย์แบบโหดก็โหดไปเลย แต่ทุกคณะเนาะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ค่ะอุ้ยแล้วก็ขออวดรู้สึกว่าเราของคณะดีมากใช่มีหลายที่มากมีเราล่างเราบนแล้วก็เราตรงออฟฟิศค่ะแล้วก็ห้องน้ำมันสะอาดมากหนูก้าวพูดเร็วห้องน้ำคณะหนูสะอาดมากหนูเข้าไปถ่าย TikTok ทุกวันใช่แล้วแบบพวกแบบพี่ๆแม่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดูแลดีมากเลยค่ะใช่เป็นตึกใหม่เลยป่ะหมายถึงว่าหรือว่าจริงๆไม่ได้ตึกใหม่แต่ว่าคือเขาแบบดูแลเขาแค่ดูแลดีค่ะมันตึกเรียนรวมกับซิตู้ใช่ข้อเสียบ้างล่ะขอมากระซิบข้อเสียเผื่อใครที่กำลังพิจารณาอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้ข้อเสียสำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอขนาดนั้นแต่ที่หนูไม่ชอบส่วนตัวก็คือแบบหนูไม่ชอบตรงที่ทำงานกลุ่มเยอะไปหน่อยใช่เพราะว่าคือทำงานร่วมกับคนอื่นอ่ะทำได้นะแต่หนูแค่กลัวแบบเฮ้ยหนูจะทำไม่ถูกใจเขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่อ๋อก็แสดงว่าคณะนี้มีงานกลุ่มเยอะมีงานกลุ่มค่ะเอ๊ะเราการเรียนส่วนมากของคณะนี้มันจะเป็นเลคเชอร์เบสคือนั่งแล้วก็จดตามอาจารย์หรือว่าเนี่ยโปรเจกต์เยอะมันเท่าๆกันไหมหรือแบบไหนมันเยอะกว่ากันมันแล้วแต่วิชาค่ะถ้าสมมติเป็นวิชาพวกประวัติศาสตร์เงี้ยก็อาจจะเป็นเลคเชอร์แต่ว่าเขาก็จะมีพาไปนอกสถานที่ด้วยนะหนูเคยแบบน่าจะเทอมที่แล้วแบบเดินจากมอไปวัดพระแก้วไปศาลหลักเมืองไปสอบชิงช้าแต่เดินนะใช่ก็ได้กินลมชมวิวแต่แดดก็จะร้อนหน่อยเพราะว่าเรียนคาบบ่ายถึง4โมงแล้วก็พาไปกินร้านไอติมค่ะที่แบบดังๆเก่าๆหน่อยใช่ก็เป็นคนลุยๆนิดนึงใช่อุ๊ยแล้วก็นี่ที่กำลังจะไปพักเพื่อไทยไปแบบไปดูไปสัมภาษณ์แบบไปแบบใช่ไปสถานที่จริงเลยอันนี้ของวิชาอะไรของวิชาเอกหนูค่ะวิชา politics ใช่การเมืองพาไปดูพักเลยนะดีอ่ะหมายถึงว่ามันไม่ใช่เรียนแล้วก็เรียนอย่างเดียวถูกป่ะแต่ว่ามันได้พานักศึกษาออกไปเจอของจริงเลยว่าแบบเออเขาทำงานกันยังไงเขาอยู่กันยังไงใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีแบบ guest speaker มาเรื่อยๆเลยค่ะใช่เลยชอบนะเวลามี guest speaker ส่วนใหญ่จะแบบได้ประโยชน์จริงใช่ไหมคือเขามีประสบการณ์จริงๆบางทีเออเราไม่เคยคิดอะไรอย่างนี้มาก่อนเรียนอาจารย์อย่างเดียวทางตลาดของเพื่อนก็เบื่อไงแอบเบื่อแล้ววิชาแบบไหนบ้างที่จะต้องทำโปรเจกต์พวกที่มันเจาะไปในวัฒนธรรมอะค่ะพวกแบบ culture อะไรอย่างเงี้ยอย่างเพิ่งได้รับการสั่งงานมาทำเกี่ยวกับวัดค่ะทำเว็บไซต์แล้วก็แบบพาไปดูวัดเหมือนเขาอยากให้เราแบบเรียนรู้แบบจิตกรรมฝาผนังแบบพวกแบบสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยของแบบวัดมากขึ้นโปรเจกต์ก็แอบดูยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่าแบบทำรายงานแบบอะไรกันนี่คือแบบประมาณแบบ 4-5 คนอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ค่ะ 4-5 คนอ่ะก็ได้รู้เกี่ยวกับคณะแล้วก็วิชาเรียนที่แบบ
เราก็เพิ่งรู้หลายๆอย่างว่าคณะนี้เขาเรียนรอบด้านละรอบด้านนี่มันมีอะไรบ้างกฎหมายเศรษฐศาสตร์การเมืองนู่นนี่นั่นใช่ไหมสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าย้อนเวลากลับไปได้พี่คิงคิดว่าพี่คิงจะเลือกเข้าพีบิกอยู่ปะก็คงเลือกเลยก็คงไม่ลังเลไปเลือกที่อื่นใช่เพราะว่าก็มันได้เรียนแบบหลายอย่างได้เรียนตั้งเยอะตั้งแยะแบบเราไม่ได้แบบเฉพาะสายไปแค่อย่างเดียวเราได้รู้ทั่วไปเลยแต่ว่าถ้าหนูย้อนกลับไปได้หนูอยากเลือกเอกจีนใช่แต่ว่าตอนนั้นมันต้องใช้คะแนนไงค่ะใช่แต่ตอนนี้แบบเขาเปิดแล้วไม่ต้องใช้คะแนนก็ได้ทำไมถึงอยากเรียนจีนอยากได้ภาษาจีนด้วยค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็คือเหมือนได้ภาษาอังกฤษเต็มๆไปเลยก็แปลว่าเราเข้ามาเรียนแล้วเราชอบจริงเนาะไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปคณะอื่นสุดท้ายแล้วอยากให้พี่พิขิงฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเข้ามหาลัยหน่อยในฐานะที่เราผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะทำให้เต็มที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเราทำแบบนี้ไปแล้วพอเรามองย้อนกลับมาเราจะไม่เสียดายตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ทุกอย่างมีทางของมันนะแบบคือสุดท้ายแล้วเราจะมีที่ที่เหมาะกับเราอยู่แล้วเป็นคำแนะนำที่ดีใช่ที่ฟังแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ว่าแบบเอ้ยพี่ขิงเจอคณะที่ใช่สำหรับตัวเองมันยากนะที่จะเจอเพราะอย่างแบบมิวก็ยังมีซิ่วเลยใช่ไหมคือบางทีถ้าเราเจอแล้วแบบมันไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยก็ซิ่วซิ่วได้โอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่พิกขิงมากๆนะคะมารีวิวคณะให้เราแบบละเอียดมากเลยจนตอนนี้พี่เริ่มอยากเข้าจริงจริงคือเชื่อว่าน้องๆหลายคนถ้าดูคลิปมาถึงจุดนี้อาจจะเริ่มไปเปิดเกณฑ์แล้วพีบิกต้องใช้คะแนนอะไรบ้างมีรับกี่รอบขอย้ำอีกทีว่าน้องไปดูเกณฑ์ดีๆเพราะว่าพีบิกเขามีรับหลายรอบตามสไตล์คณะอินเตอร์แล้วแต่ละรอบอาจจะมีเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปนิดนึงรอบนี้ใช่พอร์ตรอบนี้ต้องสอบข้อเขียนรอบนี้สอบซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้ามาดูที่ Interbooster IG ก็ได้เรามีอัปเดตเกณฑ์ให้ตลอดเนาะและแน่นอนถ้าใครมีปัญหากับการเอาคะแนนแสตโอเคเนาะจะจบแล้วพี่ก็ขอทายอินไปเลยก็แล้วกันนะตอนนี้นะคะก็ใครที่สนใจอยากจะเข้าอินเตอร์ไม่ว่าจะใช้คะแนน Z IELTS TU GET หรืออะไรก็ตามก็มาเตรียมสอบ Interbooster ลองดูได้นะคะหลักสูตรการันตีครับนักเรียนของเราอินเตอร์บูสตาร์อันนี้อินเตอร์บูสตาร์อินเตอร์บูสซูเปอร์สตาร์ของเราเลยก็เดี๋ยวนะคะเราขอจบรายการด้วยสิ่งนี้นะพี่ตะก้าขอบคุณพี่พิขิงมากนะคะใช่อันนี้สิ่งที่พิขิงอยากได้มาผ้าห่มของเรานะคะแต่ยังไม่หมดค่ะเรามีกระเป๋าผ้าและยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดค่ะเรามีลิปตอกค่ะยังไม่หมดค่ะเรามีกระจกค่ะยังไม่หมดค่ะจริงเรามีสติกเกอร์ติดบาท BTS และเจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เยอะไปไหมยังมีของอีกเยอะมากให้พี่ขิงได้ใช้ทุกอย่างที่เป็นน้องๆพี่ขิงถามที่อยู่แล้วลูกแล้วเดี๋ยวขอโฆษณานิดนึงนะคะว่าอันนี้มันคือถุงที่เขียนว่า it's in the bag แปลว่าอะไรพี่มิ้นมันอยู่ในกระเป๋าแปลว่าอะไรสำนวนเนาะแปลว่ามันแบบได้มาแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วอยู่ในกระเป๋าของฉันแล้วได้มาแล้วก็ความหมายดีมากนะคะสำหรับคนที่แบบติดแล้วจริงๆติดไปสองปีขอบคุณพี่ขิงมากๆนะคะสำหรับวันนี้โอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นคณะอะไรก็ตามดูฝากติดตามบ๊ายบาย